ซนุมีอยู่มาคู่กันอยู่หนึ่งเรื่องแล้วเป็นยังไงครับสบายใจครับผมเพราะเราอยู่ด้วยกันแบบมานานแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นแบบเรื่อยๆครับผมแล้วก็รู้สึกว่าหนูเก่งกว่าอยู่แล้วในเรื่องการแสดงเก่งกว่าหนูยอมรับไหมเถอะไม่ครับแต่ก็รู้สึกสนุกแล้วก็สบายใจที่ได้ร่วมงานกันอีกครั้งครับผมเหมือนกันครับก็ห่างหายจากการแสดงจริงๆก็มีบ้างปรับปรายครับที่ผ่านมาแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเต็มที่แบบมากมากใช่ครับเรื่องที่สองใช่ครับเคมีเคมีหรือความอะไรมันโอเคอยู่ไหมโอ้ยอันนี้ต้องให้ทุกคนดูให้ทุกคนตัดสินไม่รู้ว่าชอบไหมดีแล้วก็อยากให้ชอบฮะเราก็เป็นคนเราอย่างนี้แหละครับใช่ก็เป็นเราแบบนี้แหละไม่รู้ว่าเคมีเป็นยังไงครับแต่เราก็เป็นอย่างนี้แหละยังเป็นซีโนนิวเหมือนเดิมครับยังไม่มีบทมันเป็นยังไงเราหรืออะไรใกล้เคียงกับความเป็นตัวซีนุ่นนิ้วไหมพลิกหน้ามือไปหลังมือได้เลยนะหนูเนาะไม่ใกล้ครับไม่ใกล้เลยครับผมแล้วไม่ไกลไกลครับของผมถ้าของผมก็จริงๆคณินเขามีแบบ2คาแรคเตอร์ครับถ้าคาแรคเตอร์ที่เป็นเจ้าชายนี่ห่างไกลตัวมากอยู่แล้วแต่ว่าอีกคาแรคเตอร์นึงก็เขาก็เป็นเด็กธรรมดาครับที่โซนๆอันนี้อาจจะมีแบบส่วนที่คล้ายกันบ้างครับใช่คล้ายกับตัวนุ่นนิ้วบ้างแต่ของเฮียน่าจะไม่ค่อยของผมไกลฮะไกลเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องบุคลิกภาพเรื่ององครักษ์เรารู้สึกว่ามันต้องมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็แบบว่าธรรมะทะแมงตลอดเวลาแล้วก็คำพูดคำจาชัดถ้อยชัดคำอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แล้วก็มีบู๊มีกีฬาต่างๆนานาที่ต้องแบบว่าสอนหรือว่าฟันดาบอะไรฮะหรือว่ากีฬาลับๆที่ยังไม่ได้บอกแต่วันนี้เราก็แอบถ่ายไปเรียบร้อยแล้วชุดกีฬามันเช่นอะไรนะคะมันเช่นมีอะไรบ้างนี่เราถามอย่างแรกแน่นอนว่ามีฟันดาบครับผมเพราะว่าเราก็ได้เรียนฟันดาบมาเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็มีบูครับผมใช่มีขี่ม้าหนูก็อาจจะมีบูนิดนึงหรือเปล่าแต่มีฟันดาบแน่นอนครับผมทีนี้พี่ต้องแบบหุ่นอะไรยังไงยิ่งขึ้นไหมคะจริงๆตอนนี้ก็ฟิตอยู่แล้วครับผมก็อยากแบบว่าอยากผอมอ่ะอยากผอมแล้วก็มีกล้ามมากขึ้นแต่ไม่ได้ใหญ่ครับเพราะรู้สึกว่าไม่ชอบตัวใหญ่เท่าไหร่ก็พยายามคาร์ดิโอมากขึ้นผมก็จะพร้อมเหมือนกันครับเพราะว่าดูพร้อมแล้วครับเอาพร้อมกว่านี้อีกครับเพราะว่าชุดฟิตมากเลยเราจะต้องพร้อมให้ได้แบบว่ายันแค่ปัญหาตรงที่ให้เขาทำชุดใหญ่ขึ้นไหมไม่ได้เดี๋ยวมันไม่สวยครับเราต้องแบบพร้อมให้เวลาใส่ชุดปุ๊บแล้วมันพอดีโอ้นี่ไงนอนเลยครับผมให้มันพอดีให้มันไม่ฟิตมากครับตอนนี้ยังแอบฟิตนิดนึงหรือเมื่อกี้กินเยอะไม่รู้เหมือนกันครับกินเยอะครับกระซวกกระซวกไปอย่างนี้อย่างเรื่องนี้เราต้องมีเขาเรียกนะต้องตะลุยต้องทรมานอดทนกันเยอะแค่ไหนครับขนาดอ่านโอ้โหผมว่าเหนื่อยกว่านี่โลใหญ่มันก็ต้องมีแอร์ป่ะหนูก็มีแอร์บ้างมีเอาท์ดอร์บ้างแต่ว่าเหนื่อยกว่านี่เฮียแน่นอนอยู่แล้วแหละใช่ๆผมว่ามันเหนื่อยกว่านี่เฮียแน่นอนเนื่องจากชุดรัดแล้วเราก็ต้องอยู่ในสภาวะแบบนี้อันนี้เป็นปัญหาเรื่องชุดไม่ขนาดนั้นฮะแต่หมายถึงว่าชุดมันจะหลายเรื่องก็จะมีความร้อนแต่เราก็ต้องเข้าใจเพราะว่าเราก็ต้องแบบว่าอยู่ในคาแรคเตอร์นั้นใช่เห็นบอกว่าแบบซีรีส์ปรับบทไปเยอะมากอะไรพวกเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะมีปรับก็จริงๆเราก็อ่านนิยายไปพอสมควรแล้วครับแบบรับรู้เนื้อเรื่องไปจนเกือบจะจบแล้วแต่ว่าในพอมาทำเป็นแบบซีรีส์แล้วอยากให้เนื้อเรื่องมันมีอะไรมากขึ้นมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าในนิยายครับก็เลยแบบเอามาปรับทางทีมก็ปรับอย่างกีฬาก็เพิ่มขึ้นมาครับเพราะรู้สึกว่าถ้ามีอย่างเดียวจริงๆอย่างกีฬาฟันดาบก็เป็นอะไรที่แบบดีดูเท่แล้วก็เหมาะกับคนในวังมากเลยครับแต่ว่าถ้ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็จะยิ่งดีเลยแล้วมันก็เท่ด้วยเดี๋ยวให้ทุกคนเราดูว่ากีฬาของชาววังเนี่ยจะเล่นอะไรกันนอกจากขี่ม้าแล้วก็ฟันดาบมันก็น่ารักดีครับเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีโดดยางเรียนฟันดาบเป็นไงฟันดาบไปเรียนฟันดาบหนูพูดคำเดียวเลยว่าเรียนฟันดาบเป็นไงไล่ฟังโหกล้ามขาหนูจะใหญ่ไว้เนี่ยกล้ามขาใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับใช่เพราะว่าจริงๆท่ามันยากมากเลยนะคะฟันดาบแบบจริงๆตอนแรกก่อนที่จะเรียนนึกว่าจะเมื่อยแขนอย่างเดียวเพราะว่ามันใช้แขนแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อยขามากกว่าเมื่อยแขนอีกครับเพราะว่าเขามีท่าของเขาครับ
ช่มันจะเหมือนสควอทอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราต้องเดินหน้าถอยหลังด้วยท่าที่เหมือนสควอทตลอดเวลาก็พอแบบเลิกเรียนปุ๊บขาตรงต้นขาคือแข็งมากเลยครับแล้วหนูก็ทำนี่เนี่ยลูกหนูก็โชว์กล้ามขาเลยนี่ขาใหญ่กว่าเฮียอีกครับจริงๆก็เรียนไปหลายครั้งครับบางทีเราก็ไม่ได้ถ่ายลงครับผมซึ่งอุ๊ย Happy Birthday ใช่ใช่ไหมจริงๆก็มีเรียนไปพอสมควรนะครับผมใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่าทางเขาว่าจะเอาซีนี้มามากน้อยแค่ไหนครับเพราะถ้าใช้เยอะหรือว่าอะไรเยอะทางภาพเราก็ต้องเรียนเพิ่มเติมนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากได้ชุดฟันดาบมากเพราะว่ามันเท่อยากสกินข้างหลังว่าซีพึกอยากจะเรียนต่อแล้วหนูถามว่าเฮียมีเวลาหรอไม่มีแต่สนุกฮะรู้สึกว่ามันได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็รู้สึกแบบสบายชิลๆนั่นชอบไหมคะกีฬานี้จริงๆตอนเล่นสนุกมากเลยนะหนูแต่ตอนที่ซ้อมระหว่างทางมันต้องทำซ้ำการทำซ้ำให้เรื่อยๆแล้วใช้ไหวพริบในการจำเลขโดดเข้าโดดออกหรือการลันช์อะไรเงี้ยมันเหนื่อยมากมันแบบทรมานแบบทรมานจริงไม่รู้จะบอกยังไงแต่ทรมานแต่ก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างมากๆฮะที่สำคัญเราไม่เสียตังค์เนาะไม่เสียครับเสียแต่แรงครับเสียแต่แรงเราได้เรียนฟรีได้สกิลมาครับแล้วคือเป็นซีรีส์ที่เล่นกีฬาเยอะแต่ว่านักแสดงก็ชอบเล่นกีฬามากเลยครับอันนี้หนูคู่ประชดอยู่เหมือนเฮียเล่นแต่หนูไม่เล่นเลยนักกีฬาคนเอ้ยไม่ใช่นักแสดงคนนี้ชอบเล่นกีฬามากเลยครับเราผมเล่นก็คนนี้แหละครับคนนี้ไม่เล่นครับนูนิวไม่เล่นกีฬานะครับแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้เล่นกีฬาเยอะมากเลยครับก็ได้แล้วออกกำลังกายครับฟิตปังมาแล้วออร่าชอบกีฬาอะไรมากที่สุดล่ะครับชอบกีฬาอะไรมากที่สุดล่ะครับเราถามไปแล้วเนี่ยชอบอะไรมากที่สุดก็ชอบหมดเลยครับถ้าตอบว่าชอบฟันดาบก็ชอบอยู่ก็ได้ครับก็ว่าไม่ชอบแต่มันเหนื่อยอ่ะก็ดูเป็นซีนองค์รักต้องแบบปกป้องกันต้องมีแบบอะไรนะต้องอะไรอย่างนี้ด้วยไหมอุ้ยจริงๆเราต้องรอดูฮะในซีนครับผมแต่ผมคิดว่ามันก็ต้องมีฮะชลันอาจจะบาดเจ็บก็ได้บาดเจ็บแล้วหนูจะต้องอุ้มเฮียไปเนี่ยจะต้องอุ้มเฮียไปก็ได้น่ากล้าหนูอุ้มเฮียทุ่มใส่ม้าเลยแล้วก็ให้ไปเลยครับทุ่มใส่ม้าเหรอใช่แบกทุ่มใส่ม้าให้ม้าไปเลยเป็นองค์คลาสที่ดูลำบากเลยเฮียเดี๋ยวก็จะขึ้นสลิงแล้วก็อุ้มน้องกลับเหมือนกันฮะมันเป็นแนวจีนเลยฮะใช่เป็นจีนข้ามฟ้าอ๋อเราบินข้ามฟ้าคือบินไปเลยเราข้ามไปถ่ายฮะเราถ่ายบนพื้นโอ้ยผมชอบมากจริงๆเคยบอกหนูไปแล้วก็อย่างสัตว์เลี้ยงอย่างที่สองคือที่จะเลี้ยงคือเลี้ยงม้าฮะเพราะผมเป็นทาสหมาผมอยากเปิดคอกม้าแล้วก็ซื้อม้ามาไปทุกครั้งก็จะถามว่าม้านิสัยเป็นยังไงอะไรยังไงชอบพันธุ์เป็นยังไงอะไรเงี้ยตัวเท่าไรอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ซีก็ถูกวางแผนไว้แล้วว่าใช่แล้วก็หมายถึงว่าก็ไปขี่ทัวร์อะไรที่เขาใหญ่อะไรที่เขาไปกันแต่ต้องเก่งก่อนฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองอยากให้ทุกคนเห็นสีหน้าพี่เขามากเลยตอนนั้นครับก็ฝากซีรีส์เลยครับซีรีส์เรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอครับหรือว่า The Next Prince ครับก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับเจ้าชายแล้วก็องครักษ์นะครับแล้วก็การที่จะมาปฏิวัติอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเราแล้วก็เรื่องราวอื่นๆด้วยครับเรื่องราวเข้มข้นแน่นอนยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับจะออนแอร์ทางช่องวัน31ครับแล้วก็ทางแพลตฟอร์มอื่นๆก็ฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวจะประกาศรายละเอียดออกมาด้วยครับครับผมก็ขอบคุณที่ทุกคนที่รอเรื่องนี้มาตลอดเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้นักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยนะครับผมสามารถคอมเมนต์ติชมได้แบบน่ารักน่ารักนะครับผมคุยกันได้อยู่ตลอดเวลานะครับผมเดี๋ยวจบนี้ก็จะไปอ่านแท็กไม่รู้ว่าถึง 1M ยังหนูเมื่อกี้เราพูดไปต้องถึง 1M ตอนนี้ 500K แล้วนะฮะก็อยากให้ติดตามเรื่อง The Next Sprint นะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเราทั้ง2คนด้วยแล้วก็
ศักยภาพการแสดงด้วยก็จะทำให้ออกมาให้ดีที่สุดครับผมแล้วก็เชื่อว่าต้องสนุกแน่นอนเพราะว่าในตัวนิยายกับตัวซีรีส์นะครับผมมีความที่แตกต่างกันในตัวเรื่องก็จะมีในซีรีส์ก็จะมีมิติมากขึ้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคเนาะขอบคุณครับ